บอกจะวิวบอกจะวิวทุกคนภูทับเบิกหนาวมากไม่ไหวแล้วทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่ภูทับเบิกนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปแต่ว่าแวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับทุกคนวิวสวยมากนะครับเราก็แวะทานข้าวกันที่ร้านแบมบูนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนะครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปภูทับเบิกนะครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายวิวรอบๆให้ดูด้วยใช่คือตอนนี้แบบวิวข้างทางคือสวยมากคนเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะครับคือตอนนี้ก็คือหมอกเยอะมากเลยนะครับทุกคนใช่คนหมอกเยอะก็คือเราขับรถฝ่าหมอกนะครับตอนนี้ก็คือแบบไม่เห็นถนนแล้วนะครับหมอกหนามากหมอกเยอะจริงๆวันนี้คือแบบสุดยอดอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พาหัวสิงห์นะครับทุกคนตอนนี้คือแบบบรรยากาศแบบดีมากหมอกเยอะมากอากาศเย็นสบายเลยนะครับทุกคนแต่ว่าดึกๆน่าจะแบบหนาวเหน็บเลยเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราตื่นเต้นเกินเราไม่รู้ว่าเราจะกางที่ไหนตอนนี้คือเราเดินไปทั่วเลยคุ้มค่ากับการมาขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าตามมาเร็วไม่กล้ากระดิกตัวเยอะเลยอ่ะตัวได้แล้วนะครับเราก็พิชิตอีกหนึ่งดอยนะครับทุกคนนี่เลยที่สุดเราก็ถึงนะครับดูวันนี้หมอกเยอะมากเราไม่เห็นวิวข้างล่างเลยนะครับนี่เลยสวยมากว้าวทุกคนหมอกเยอะมากอากาศดีมากเลยอะตอนนี้เราก็อยู่ที่พักแล้วนะครับตอนนี้คืออากาศหนาวมากหมอกลงแบบลงจัดเลยอะทุกคนลงแบบไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้วายโยขึ้นไปกลางเต็นท์ไว้ข้างบนแล้วแต่ว่าตอนนี้วายโยลงมาเอาของอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเต็นท์กันนะครับว่าเต็นท์ของวายโยจะเป็นแบบไหนนะต่อจากการดูเต็นท์นะครับเราก็จะไปกินหมูกระทะกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะนั่งแบบชิลๆนะครับเอาแบบอากาศเย็นๆเข้าสู่ร่างกายเราบ้างนะครับทุกคนมาพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เต็นท์เรานะครับก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่วายโยพักแล้วนะครับทุกคนนี่เลยอันนี้เป็นเต็นท์วายโยนะวายโยซื้อมาเองแล้วก็มาเช่านะครับก็คือนอนคนละ100บาทต่อคืนนะครับทุกคนนี่เลยเหนื่อยมากเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าวันนี้เต็นท์วายโยจะปลิวไหมเพราะว่าช่วงก่อนคือพายุเข้าแล้วคือเต็นท์ของทางรีสอร์ทอะคือปลิวหมดเลยนะครับทุกคนก็เลยเราต้องเก็บแต่ว่าวันนี้วายโยก็เลยมาเสี่ยงดูเต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโซนข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นนั่งอะไรได้นะครับคนพอมันกว้างมากเลยตรงนี้แล้วข้างในตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบเป็นห้องนอนนะครับมีหน้าต่างให้ด้วยนี่ข้างในกว้างมากเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันเลยครับ
ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับเราจะมากินหมูกระทะกันวันนี้คือแบบต้องเจออะไรร้อนๆอุ่นๆแบบนี้ครับทุกคนคือดีมากมันต้องโดนทุกคนนี่ดูควันโอ้โหกับอากาศหนาวๆแล้วกินอะไรแบบอุ่นๆร้อนๆแบบนี้หมูกระทะคือดีที่สุดมาโยขอตัวกินก่อนนะครับทุกคนทุกคนพายุเข้าต้องย้ายนอนแล้วนะครับตอนนี้จบจริงทุกคนครับตอนนี้คือแบบไม่ไหวตอนเช้าแล้วครับทุกคนตอนนี้คืออากาศหนาวมากทุกคนดูข้างหลังแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนมันปล่อยๆนะครับก็เมื่อคืนก็ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงมากเมื่อคืนก็คือพายุอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่องศาทุกคนวายโยไม่ได้เช็คอ่ะว่าที่พักที่วายโยมาพักอ่ะไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับสำหรับทริปนี้นะครับที่มาเพชรบูรณ์ก็คือมาครั้งแรกก็คือแบบฝนตกแบบโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นเพราะมาหน้าฝนหรือเปล่านะครับมาดูช่วงทริปแรกก็เจอฝนเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้วายโยน่าจะออกไปเที่ยวนะครับทุกคนแบบน่าจะไปไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าได้แวะที่ไหนเดี๋ยววายโยถ่ายให้ดูนะครับคนตอนนี้คือมือสั่นมากถ้ากล้องสั่นนี่ก็คือแบบมือวายโยสั่นเองคนคือหนาวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูรอบๆดีกว่าเนาะนี่ก็คือมื้อเช้าของเรานะครับทุกคนนี่ข้าวต้มร้อนๆนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ร้อนแล้วอันนี้คือข้าวต้มหมูสับเห็ดหอมนะครับทุกคนนี่มาโยแอบชิมไปนิดนึงแล้วคืออร่อยมากนะครับข้าวต้มอร่อยๆแล้วก็หอมกับวิวสวยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วตอนนี้นะครับหมอกก็เริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าฝนยังแบบลงเป็นเม็ดอยู่นะครับก็ตอนนี้หมอกลงมาเยอะมากๆแล้วก็คือสวยมากทุกคนตรงนี้นะครับก็คือเต็นท์ที่เรานอนกันเมื่อคืนนะครับนี่เลยที่แรกกางเต็นท์นอนแล้วก็คราวนี้พายุเข้าคราวนี้พายุเข้าทุกคนก็เลยแบบนอนไม่ได้ลมมันแรงจริงแล้วฝนก็ตกหนักด้วยเมื่อคืนนั้นเลยย้ายมานอนในเต็นท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อวานนะดูทุกคนตอนพายุเข้านะครับเป็นไงล่ะหนีเก็บเต็นท์กันโอ้โหตอนพายุเข้าเมื่อคืนนะครับเป็นไงเป็นไงดูเจ็บมากมาเต็มเลยนะครับเขาจะไปที่ภูสิงห์กันคือตอนนี้หมอกลงหนาวมากแล้วก็วิวก็น่าจะดีมากตอนนี้กำลังขนของขึ้นรถนะครับกำลังจะลงไปข้างล่างต่อนะครับทุกคนลมแรงมาก